เปิดตัวละครช่วยเหลือผู้กำกับโจพาหลบให้ที่พักเป็นกุนซือก่อนมอบตัวเปิดตัวละครรับช่วยเหลือผู้กำกับโจพันตำรวจตีท,ทิิสานอุทนะผลปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาในชั้นสอบสวนคุมขังคุกพิษณุโลกเลี่ยงเจอโจทย์เก่าเปิดเส้นทางหนีไล่ตัวละครให้ที่พักพิงผู้กำกับโจก่อนมอบตัวความคืบหน้าในคดีผู้กำกับโจ,บกกบโจพันตำรวจเอกทิศสานอุทนะผลอดีตผู้กำกับสบพเมืองนครสวรรค์ ผู้ต้องหาคดีฆ่าทร,รมานให้การปฏิเสธทุกข้อหาในชั้นสอบสวนถูกนำตัวขังเรือนจำจังหวัดพิษณุโลกพร้อมพวกหกคนนายอายุสินธนพันธ์อธิบดีกรมราชัณฑ์ระบุเรือนจำจังหวัดนครสวรรค์มีการแพร่ระบาดโควิด -19 และเกรงการเผชิญหน้ากับผู้ต้องขังที่ทีมผู้กำกับโจ้ Sunday, เคยจับกุมเจ้าหน้าที่จึงย้ายพุ่มกับโจ้และพวกขังเรือนจำพิษณุโลกที่เป็นเรือนจำมั่นคงสูงสุด สามารถแยกคุมตัวได้โดยทั้งหมดต้องกักตัวตามมาตรการคุมโควิด -19 ในด้านการสืบสวนสอบสวนคดีพบข้อมูลก่อนพุ่มกับโจติดต่อมามอบตัวกับพลตำรวจตีเอกรัชลิมสังกาศรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6โดยนัดพบที่หน้าสาพาแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีและพบกันเมื่อเวลา16นากานาทีในวันที่26สิงหาสอง แหล่งข่าวชุดสอบสวนเผยว่าพันตำรวจเอกทิติสร์ให้การหลังจากวันที่2 2สิงหาคม6.4ที่มีคำสั่งให้ตนไปปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค6จังหวัดพิษณุโลกวันที่23สิงหา6-4ช่วงเช้าได้เดินทางออกจากบ้านที่หมู่บ้านปัญญาามอินทรากรุงเทพเพื่อไปลงชื่อปฏิบัติหน้าที่ที่ภาค6จังหวัดพิษณุโลกแต่อ้างว่าระหว่างทางได้รับโทรศัพท์แจ้งเพื่อนที่ภาคหให้ลงน้าให้ แล้วกลับมาที่บ้านในหมู่บ้านปัญญาลามอินทรากรุงเทพอีกครั้งต่อมาวันที่24สิงหาคม2564วันที่ปรากฏภาพจากโลกออนไลน์พันตำรวจเอกทิติสันหรือผู้กำกับโจจึงได้ติดต่อนายเอนามสมมุติเพื่อนรุ่นน้องที่เคยทำธุรกิจลังนุกด้วยการพันทางโทรศัพท์ให้มารับที่บริเวณใต้ทางด่วนถนนการนาพิเศษนายเได้มารับและพาพบกับบิดาของนายเที่โรงงานแป้งแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี เมื่อส่งภูมิกับโจแล้วนายเอเดินทางกลับกรุงเทพต่อมาชุดสอบสวนได้ภาพขณะพันตำรวจเอกทิติสันหลบหนีจากกรุงเทพไปชนบุรีซึ่งเป็นช่วงเวลาไล่เลี่ยก,กับที่มีการเผยแพร่คลิปหลักฐานคือเริ่มออกจากกรุงเทพประมาณ15นาฬิกาวันเดียวกันบิดาของนายเอได้พาพันตำรวจเอกทิติสันไปค้างที่โรงงานแป้งในจังหวัดจันทบ,บุรีต่อมาวันที่25สิหางหาคม64ซึ่งเป็นวันที่พันตำรวจเอกทิติสันถูกออกหมายจับแล้ว วันนั้นบิดาของนายเอได้พาพลตํารวจเอกทิติสารย้ายที่พักไปที่บ้านพักอีกแห่งอําเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีในคืนวันที่25สิงหาคม64พันตำรวจเอกทิติสารที่ทราบว่ามีหมายจับจึงได้ติดต่อกลับรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6เพื่อนัดหมายมอบตัวในเย็นวันที่26สิงหาคม64ช่วงเช้าวันที่26สิงหาคม64ได้ติดต่อไปขอคำปรึกษาเรื่องคดีกับอดีตตำรวจและอดีตข้าราชการระดับสูงในภาคตะวันออก ยศพันตำรวจเอกคนหนึ่งนัดพบกันที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งที่บางแสนจังหวัดชนบุรีก่อนเข้ามอบตัวในเย็นวันเดียวกัน